ความรักที่ใครหลายๆคนวาดฝันคงเป็นแบบนี้แต่สำหรับผมนี่ไม่ใช่ความรักพวกเราแค่คู่นอนมึงจะยอมเป็นแฟนมึงจะพูดอะไรตรงนี้อ่ะถ้าต้องไปคอนโดกูแปลว่ามึงตกลงแต่ถ้าไม่มึงก็แค่บอกให้กูเดียวไปส่งถ้ามึงไม่เลือกงั้นกูเลือกนะจอดตรงนี้เดี๋ยวกูเดินลงเข้าไปเออคืนนี้กูไปนอนห้องมึงนะมึงจำข้อตกลงของเราไม่ได้หรอที่ออฟฟิศคนเยอะแยะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เข้าอ่ะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะถูกใจมึงคืนนี้ห้องกูไปไหมกูเลิกไอ้พี่ปอก่อนนะมันนอกใจกูอ่ะหลังจากนี้กูขอให้มึงเจอแต่คนดีๆด้วยเถอะผมขอเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับคงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะฝากตัวด้วยนะครับมันจะกินเอื้อไงให้กูไปจัดการมันใช่ไหมเราไปก่อนลากันปะอ่ะทีนี้กูต้องไปดูตัวมึงโอเคใช่ไหมเอื้อมึงไปกับเขาเถอะเย็นนี้ว่างไหมพี่อยากจะชวนเอื้อไปทานข้าวด้วยกันอย่างมึงอ่ะหาใหม่ได้ดีกว่ามันอีกกูจะชวนไปดูหนังอ่ะไปปะอย่าหาเรื่องได้ไหมคิงตั้งแต่กูจบมหาลัยมากูก็ไม่ได้คบใครเลยนะกูคิดว่าเซ็กกับความรักอ่ะไม่ต้องคู่กันหรอกพี่ต้องให้พิมมาตามที่ทำงานถึงจะยอมคุยกันมึงเลิกของมึงอยู่ฝ่ายเดียวกูไม่เลิกให้มึงง่ายเลยต้องไปแล้วอ่ะไม่อยู่กูตะกี้เลยปะมึงมีใครวะกูแฟนเอื้อนี่กูเป็นสิ่งดีในชีวิตมึงไหมล่ะอย่างน้อยๆเรื่องมันเตรียมก็ชอบไม่เชื่อกูทำอะไรของมึงวะกูไม่ชอบทำไมมึงถึงลำลองกูวะกูแค่สับสนคงมาชดชีวิตแล้วมั้งอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะพี่ดันให้ตำแหน่งเราสูงกว่านี้ได้นะเมื่อไหร่จะมีแฟนของเขาบ้างก็ไม่รู้กูก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันก็แค่ลองเองเชงกูไม่อยากปลูกมัดมึงอะสถานะกูตอนเนี้ยเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกกูหรือเปล่านะเป็นแค่เพื่อนนอนอะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้มั้งถ้าใครรู้สึกก่อนเท่ากับแพ้เธอกับฉันก็เพิ่งพักใจแต่ฉันคิดไปไกลแสนไกลไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนใครเปลี่ยนได้